คุยเรื่องอะไรคะเรื่องพูดไม่รู้เรื่องอะไรเรื่องพูดไม่รู้เรื่องโอเคงั้นนอกรอบก่อนเนาะอย่าเพิ่งจับไปนะมันมีความสำคัญจริงๆไหมก็ได้อยากไปอยู่กับคนหมู่มากที่เราไม่รู้จักเยอะๆคิดว่ามันสำคัญโอเคงั้นเริ่มเลยก็ได้ค่ะงั้นหนิงจะคุยกับคุณหนุ่ยนี้นะคะภายใน15นาทีที่เราจะคุยกันเรื่องที่เราจะคุยกันก็คือคุณหนุ่ยอยากพูดให้รู้เรื่องหมายถึงว่าพูดกับคนหมู่มากรู้เรื่องนะคะแล้วก็ในระหว่างการสนทนาเราก็อาจจะมีพี่หนิงถามคำถามเยอะหรือว่าบางครั้งถ้าสมมติว่าให้คุณหนุ่ยเล่าอะไรไปเยอะๆถ้าหนิงคิดว่าหนิงได้ข้อความเพียงพอแล้วหนิงก็อาจจะอินทรัพย์บ้างนะคะหรือว่าอาจจะมีการถามคำถามบางครั้งที่อาจจะทำให้ฟีลไม่คอมฟอร์ทเบิลอย่างเงี้ยก็อาจจะจำเป็นนะคะตรงหน้าประมาณนั้นเพื่อให้เราได้ผลลัพธ์ใน15นาทีโอเคอยากให้คุณหนุ่ยเล่าสถานการณ์หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วอยากพัฒนาแบบไหนก็ส่วนใหญ่ที่ถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้คำตอบว่าพูดไม่รู้เรื่องแต่อาจจะเป็นการพูดข้ามสเต็ปแล้วก็ทำให้คนเอาไปปฏิบัติตามได้ไม่ละเอียดเพราะว่าเราแอสซูมว่าเขาเข้าใจไอ้ส่วนที่เราเว้นไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการพูดเรื่องเกี่ยวกับความคิดหรืออะไรที่มันมีหลายแง่มุมเนี่ยก็ถึงจะเป็นที่ในห้องนี้ที่ฟีดแบ็กว่าคนไม่เข้าใจว่าเราพยายามจะสื่อความอะไรออกไปที่เมื่อกี้ที่เล่ามาก็คือสามารถไม่ได้สามารถอธิบายความคิดให้คนอื่นเข้าใจได้หรือสื่อให้คำเข้าใจได้รวมทั้งไม่สามารถอธิบายเป็นสเต็ปได้คือในหัวหมูเนี่ยนะถ้าที่หมูคิดนะคะคือมันอาจจะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แต่คนไม่ต้องฟังแบบนี้หรอกมันเสียเวลาหนูก็จะไปบอกว่า0 7 11 20อะไรเงี้ยจากมุมมองของคุณหมูเองใช่โอเคงั้นหนิงถามหน่อยค่ะว่าเสียงที่คนบอกว่าคุณหมูพูดให้เขาเข้าใจไม่ได้เนี่ยมันเยอะไหมคะถ้าที่ทำงานไม่เยอะแต่ถ้าที่นี่เยอะเยอะงั้นทำไมถึงมีความสำคัญที่เราจะต้องโค้ชเรื่องนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าต่อไปเราจะพูดในเรื่องที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดหรือว่า อะไรที่มันไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนเข้าใจเหมือนกันเยอะเราก็เลยอยากจะทำให้ทุกคนเข้าใจสิ่งที่เราคิดได้ดีขึ้นแล้วมันสัมพันธ์ยังไงกับอาชีพหรือสิ่งที่อยากทำในอนาคตนะคะก็เวลาที่เราไปพบคนใหม่ๆแล้วเราอยากอธิบายความคิดของเราอะไรเงี้ยค่ะเราน่าจะทำให้เขาเข้าใจเราได้ชัดเจนว่าที่มาที่ไปที่เราอยากจะบอกมันคืออะไรแล้วเขาได้คอนเทนต์ที่มันเป็นคีย์เมสเซจแสดงว่ามันมีความสำคัญก็คือคุณหนูอาจจะอยากพูดอะไรให้เขาเข้าใจโดยเฉพาะใจความสำคัญเพื่อให้คนที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเข้าใจความสำเนื้อหานั้นได้ค่ะโอเคอันนี้ถ้าหนูจบได้ใช่ไหมคะเรื่องอะไรถ้านั้นลองถ้าสมมติให้สเกล1ถึง10ปัจจุบันคิดว่าตัวเองสามารถสื่อสารความคิดต่างๆได้ในระดับไหนประมาณจาก1ถึง10 4 5เลยแล้วอยากให้ไปถึงระดับไหนอะคะความสามารถในการสื่อสารปัจจุบันคิดว่าความสามารถในการสื่อสารเอาเรื่องความคิดก่อนเนาะ4ถึง5อยากให้ไปถึง8คิดว่าต้องใช้เวลานานไหมคะในการพัฒนาทักษะอันนี้ก็คงต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าเราติดอย่างนี้มาสามารถแล้วงั้นหนิงลองสรุปอีกครั้งหนึ่งเนาะเผื่อจะได้มีแนวความคิดอะไรจากที่ได้ในขณะนี้ก็คือปัจจุบันคุณหมูคิดว่าตัวเองเนี่ยพูดข้ามสเต็ปที่จะทำให้คนอื่นเข้าใจได้
ง่ายขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะเกี่ยวกับการสื่อสารความคิดแล้วก็มันมีความสำคัญคือในอนาคตที่อยากจะไปพบคนใหม่ๆการสื่อสารโดยเฉพาะ key message ต่างๆให้เขาเข้าใจในคอนเทนต์ที่จะคุยกันได้มันเป็นประโยชน์กับอนาคตของคนมองด้วยถ้างั้นอยากขออธิบายได้คือผมรู้สึกว่าจริงๆมันมี2ประเด็นก็คือเรื่องนึงที่มันเห็นเป็นสเต็ปหรือมันมีความเป็นสเต็ปของมันเนี่ยผมก็ไม่เล่าหมดอันนี้แบบนึงก็คือว่าอาจจะเล่าข้ามขั้นตอนอีกแบบนึงก็คือว่าเป็นแบบที่ผมไม่ได้เห็นเป็นสเต็ปผมอาจจะเห็นมันเป็นภาพแล้วผมก็กระโดดไปกระโดดมาเล่าไปแต่ภาพผมชัดแต่ว่าคนอื่นเขาไม่ได้เห็นภาพนี้คือมันเหมือนมีเป็นสองประเด็นหมายความว่าถ้าคิดว่ามันเป็น1 2 3 4 5ตัวเองก็ไม่ได้เล่าให้ครบทุกขั้นตอนใช่แล้วก็ถ้าเกิดในสมองที่เราเห็นเป็นภาพเราก็เล่าตามที่เราเห็นใช่ซึ่งมันอาจจะกระโดดไปกระโดดมาเป็นความรู้สึกของคนอื่นที่ยังไม่ได้ต่อกันถ้าอย่างนั้นหนิงว่าคุณหมูเห็นภาพคือหมายถึงว่าเห็นว่าตัวเองเนี่ยมีอะไรที่ต้องเสริมหรือว่าทำให้สิ่งที่ตัวเองมีมันเป็นประเด็นที่ต้องคุยกันตอนนี้ค่ะสามารถทำพัฒนาให้มันดีขึ้นได้ถ้าข้อแรกไอ้อันที่เป็นสเต็ปก็คืออาจจะต้องเลิกไปตัดสินแทนคนอื่นอะไรเงี้ยคือไปเอาตัวเองมาตัดสินอย่างเวลาที่ใครมาบอกหนูแล้วเล่า1 2 3 4สงสัย4ไม่เดี๋ยวกลับไปอธิบายทีแล้ว5 6 7หนูจะรู้สึกว่าหนูเสียเวลามากคือเล่าให้ผมฟังแค่150เดี๋ยวที่เหลือผมไปฟิลเองก็ได้อะไรเงี้ยมันเสียเวลาผมก็เลยไม่ได้อยากจะให้คนอื่นเขารู้สึกแบบผมก็เลยไปตัดสินเองว่าในโลกนี้มันไม่ได้มีใครต้องการอย่างนั้นหรอกแล้วในความคิดที่บอกว่าตัวเองเราเองจะตัดสินแทนคนอื่นคุณหมูคิดว่าเพื่อพัฒนาจากคะแนน4ไปถึง8ตรงนี้ต้องทำอะไรบ้างก็คือคงพยายามจะทำ1เล่า1 2 3 4 5 6แบบที่คนเขาควรจะทำแล้วก็ดูหน้าเขาเอาเองว่าถ้าเขารู้สึกรำคาญแล้วเราค่อยๆไปทอนเอาแล้วกันอะไรเงี้ยยังมีวิธีอื่นอีกไหมคะที่เราจะได้ไม่ต้องตัดสินแทนเขาก็จริงๆก็อาจจะอยากอ่านคนที่เป็นนะแบบหมายถึงคนนี้เขาเป็นทายไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามจะปรับคอมมิวนิเคชันเราให้มันไปฟิตกับสไตล์เขาเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอันแรกก็คือการพูดข้ามสเต็ปเรารู้สึกว่าเราใช้ความรู้สึกเราไปบอกว่าคนอื่นเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราก็เลยจะพูดแบบตามสไตล์เดิมวิธีการพัฒนาประเด็นนี้ก็คือเพิ่มทักษะในการฟังกันในการเล่าให้เป็นสเต็ปมากขึ้นหรืออ่านคนให้เป็นเพื่อให้คอมมิวนิเคชันเราได้ประสิทธิภาพยังมีอย่างอื่นไหมก็คงใจเย็นอดทนไม่ได้เสียเวลาขนาดนั้นหรอกคำว่าใจเย็นอดทนคืออย่างไรบ้างคืออันนี้มันอาจจะเดิมประหลอกมาจากเวลาตอนที่ทำงานอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าเวลามีน้อยก็คือว่าทุกนาทีนี่มันคือมันต้องใช้ไม่มันก็ไม่ได้กลับบ้านได้นอนสักทีนึงก็คือพยายามจะทำให้มันเอฟฟิเชียนที่สุดเลยนะคะก็ถ้ามันเล่าแค่3คำแล้วมันจบมันควรจะได้เล่าอย่างอื่นแต่เดี๋ยวนี้มันก็ชีวิตมันไม่ได้รัชขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็มีอยู่ในโหมดแบบที่มันทั่วไปเนาะสังคมนี้เขาเพิ่งจะทำมันก็ได้เหมือนกันโอเคแล้วจริงๆคุณหนูมีข้อหนึ่งก็คือเป็นคนที่มี strategy นะถ้าสมมติว่าตอนนี้มี3สเต็ปละมี3ประเด็นที่สามารถพัฒนาเรื่องการเล่าเรื่องให้เป็นสเต็ปได้เนี่ยอันที่1คือบอกว่าเราต้องเล่าให้เป็นสเต็ปอันที่2อันคนให้เป็นอันที่3ใจเย็นอดทนไม่เสียเวลาเพราะว่าเวลาเราไม่ได้รักเราในแง่ของคนที่มีคุณสมบัติ strategic นะคะจะทำยังไงเนี่ยก็3ข้อนะคงต้องเริ่มจากใจเย็นอดทนเป็น priority ที่1ค่ะแล้วก็คิดว่าทุกอย่างเพราะว่าอันสุดท้ายเรื่องอ่านคนแบบคงต้องค่อยๆใช้เวลางานตอนนี้ก็คือคิดว่าจะเริ่มจากใจเย็นอดทนแล้วก็พยายามให้สื่อเป็นสเต็ปไปเลยแล้วก็ถ้าอ่านคนได้มันก็ได้กลับมาอาจารย์สวดมนต์คนนี้ลองเริ่มทำในการก็ได้ทำ1 2 3แบบนี้ค่ะต้อง
องมีใครปรึกษาไหมคะหรือว่าจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้ตัวเองได้สเต็ปนี้หนึ่งสองสามถ้าเคสกรณีแรกที่เรารู้อยู่แล้วว่าสเต็ปมันคืออะไรเนี่ยก็คงไม่ต้องปรึกษาแต่ให้เคสกรณีที่สองที่มันเป็นภาพเนี่ยอ๋อโอเคยังมีเรื่องนึงที่อยากคุยก็คือเรื่องพูดเป็นภาพจะทำอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมคะว่ามันเป็นภาพเราเลยสื่อไม่ได้มันมีเรื่องบางเรื่องที่หมูปกติจะไม่คุยโดยทั่วไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ในหัวหมูเวลาหมูเห็นหมูเห็นมันเป็นภาพตลอดหมูก็เลยไม่ได้เคยอธิคุเลนมันออกมาเป็นประจำใช่ไหมเวลาอธิคุเลนหมูเลยไม่รู้ว่าคำว่าเสร็จหรือไม่เสร็จในหัวคนอื่นแปลว่าอะไรเพราะเวลาเราเห็นเราก็ว่าเราเห็นมันเคลียร์ดีแต่ว่าช่วงนี้ไอ้ลักษณะงานเพลงนี้มันต้องอธิบายความคิดในลักษณะนี้เยอะกว่าค่อนข้างเยอะก็เลย อาจจะต้องลองสื่อแล้วก็หาคนมาฟีดแบ็กว่าเขารู้เรื่องหรือเปล่าแสดงว่าในอดีตเนี่ยการเห็นเป็นภาพทั้งหลายก็ไม่ได้ต้องเป็นต้องเล่าให้ใครฟังแต่ปัจจุบันมันมีความสำคัญมากขึ้นเพราะว่าเกี่ยวกับงานที่เราจะทำในปัจจุบันที่จะต้องสื่อสารสิ่งที่เราคิดเป็นภาพให้คนเห็นได้เมื่อกี้คุณหมูมีข้อนึงออกมาแล้วว่าจะต้องปรึกษาหรือมีคนที่ต้องให้คำแนะนำถ้าเป็นกรณีนี้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราว่าสเต็ปมันคืออะไรสำหรับคนอื่นคืออันแรกเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องคอนเทนต์นอลเลจเรื่องอะไรเรารู้สเต็ปมาแต่อันนี้มันเหมือนกับว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในภาพคนอื่นเขาก็เห็นภาพเนี่ยเขามองสเต็ปมันยังไงคือหนูจะไปหาใครที่ก็อาจจะเป็นเพียร์ที่เราคุยอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราคุยก็อาจจะขอฟีดแบ็กเขาว่าที่เราพูดไปเนี่ยเขารู้เรื่องไหมแล้วก็ส่วนที่เขาไม่รู้เรื่องหรือถ้าเกิดว่ามันถ้าเป็นเขาสเต็ปของเขามันคืออะไรอย่างเงี้ยก็พยายามจะไปโมเดลลิ่งคนของผู้รู้เรื่องเมื่อกี้บอกว่าต้องไปขอฟีดแบ็กจากคนที่เราคุยด้วยโดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนๆแล้วก็ให้คนที่เขาผู้รู้เรื่องอธิบายแล้วก็โมเดลลิ่งของเขาออกมาอยากให้อธิบายเพิ่มเติมขั้นตอนพวกนี้ก็คือเดี๋ยวเวลาที่เริ่มจะต้องไปคุยไอ้สมมติอยู่คลาส NLP เนี่ยค่ะที่ต้องพูดอะไรเยอะเลยเนี่ยก็อาจจะหาเพื่อนคนที่เรารู้สึกว่าเขาจัดระบบความคิดให้เราได้นะคะแล้วก็บางทีเวลาเล่าอะไรให้เขาฟังในช่วงเบรกอาจจะถามเพราะว่าที่เราพูดไปเมื่อกี้เขาจับความได้ว่าอะไรแล้วก็เหมือนแชร์ให้เขาฟังว่า intention ที่เราจะพูดมันคืออันนี้แล้วถ้ามันไม่ตรงกันเนี่ยก็อาจจะให้เขา suggest ว่าถ้าเป็นเขาอะเขาจะพูดว่าอะไรหรือว่าเราต้องพูดยังไงเขาถึงจะเข้าใจแบบที่เราอยากให้เขาเข้าใจการที่หาคนช่วยจัดระบบความคิดเพื่อที่จะฟีดแบ็กคุณหมูได้คิดว่าสามารถทำให้สเกลปัจจุบันที่อยู่4 5ไปถึง8ได้ใช่ไหมคะไปถึง8แล้วก็ไม่รู้แต่ว่ามันน่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นถ้ามันน่าจะมีวิธีอื่นอีกเพิ่มผมคงต้องฝึกพูดเรื่องอะไรแบบนี้บ่อยๆฝึกยังไงก็พูดเรื่องความคิดตัวเองฝึกเรื่องความคิดตัวเองบ่อยปัญหาที่ผมไม่พูดเรื่องตัวเองเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันว่าจะเป็นคนมีดิสเทนซ์กับคนนิดนึงเพราะฉะนั้นหนูจะไม่ค่อยแชร์สิ่งที่หนูคิดเพราะว่ารู้สึกว่ามันเสียเวลา